สวัสดีจ้าฮัลโหลฮัลโหลวันนี้ป้าหนูก็มาทำคลิปให้เพื่อนๆดูนะจ๊ะทุกคนจ้านี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นสโนว์นะคะทุกคนหิมะนะคะทุกคนจ้าอื้ออากาศเย็นนะคะทุกคนจ้าหิมะตกรอบบ้านเลยนะจ๊ะเดี๋ยวป้าจะเดินออกไปทางนู้นนะคะออกเดินออกกำลังกายนะคะทุกคนเดี๋ยวจะถ่ายสโนว์ให้ดูนะคะหิมะตกเต็มเลยนะคะทุกคนจ้าสโนว์แถวนี้เต็มเลยนะคะเนี่ยป้าจะเดินมาแต่แถวนี้นะจับวิวให้ทุกคนดูนะจ๊ะทุกคนก่อนที่ป้าจะไปประเทศไทยเนาะป้าจะถ่ายคลิปสวยๆถ่ายคลิปสวยๆให้ทุกคนดูนะจ๊ะรถก็มีแต่สโนว์เนาะมีแต่หิมะเต็มไปหมดเลยดูนะคะจะหันหลังกลับไปหิมะก็กำลังจะตกอีกใหม่เลยนะคะทุกคนจ้าไม่หยุดนะคะแต่ป้านุชก็จะออกมาทำคลิปให้ทุกคนดูป้าไม่ยอมหยุดเนาะแข่งกะหิมะตกสวยงามเดี๋ยวป้าก็จะเดินไปทางนี้นะคะทุกคนจ้านี่แถวนี้ที่ป้าอยู่นะจ้าก็จะตกเต็มเลยเมื่อคืนนี้ตกทั้งคืนทั้งวันนะคะก็ประมาณนี้นะคะกว่าจะออกก็ได้เดี๋ยวป้าจะจับภาพไปสวยให้ทุกคนดูนะจ๊ะทุกคนนี่นะคะนี่สวยงามไหมคะต้นไม้นี่จ๊ะทุกคนต้นสนนะคะเขากำลังปลูกต้นน้อยน้อยสโนว์กับหิมะก็ตกลงมาใส่เขานะคะทุกคนแถบนี้ก็เต็มเลยนะจ๊ะดูรถที่เขามาอยู่ที่อพาร์ตเมนต์นะคะเพราะว่าอพาร์ตเมนต์ที่เขาซื้อไว้กันเนาะเพราะเขาก็จะจอดรถแบบนี้หิมะก็เริ่มท่วมแล้วนะคะทุกคนเนี่ยเริ่มท่วมแล้วตรงนี้ก็จะมีแท็กเตอร์ดันออกไปดันหิมะออกไปทางนู้นเพื่อจะให้เดินง่ายๆนะคะจะได้ไม่ลื่นตรงนี้ป้านุชก็ต้องระวังหน่อยเนาะมันก็จะลื่นหน่อยนะจ๊ะทุกคนจ๋าอันตรายมากโว้เมกเก้นอุ้ยมันก็จะลื่นหน่อยนะคะทุกคนจ้าโอ้โหจะเป็นบันไดลงเนาะไอ้ที่ขาวๆนี้จะเป็นสโนว์หมดเลยนะคะทุกคนหิมะนะคะพูดง่ายๆว่าบ้านเราเรียกหิมะเนาะที่กองๆไว้เนี่ยเพราะแท็กเตอร์เขาจะดันหิมะลงมากองไว้ข้างล่างตรงนี้ชาวต่างชาติเขาก็จะที่พักของเขานะเพราะว่าเขาซื้อพัดเน้นเขาก็จะมาอยู่แบบนี้กันเขาว่ามันใกล้ตลาดดีเดินไม่ไกลแฟนต้าก็เลยต้องมาซื้อไว้แบบนี้เขาบอกว่ามันใกล้ตลาดเพราะฉันชอบก็แล้วแต่เขาเนาะ
เงินของเขาไม่ใช่เงินป้าเขาจะซื้อหรือไม่ซื้อก็แล้วแต่เขาล่ะตรงนี้ป้าก็มาอยู่แบบฟรีค่ะอาศัยแกอยู่เนาะที่พูดว่าอาศัยอยู่ก็เพราะว่าป้ามาอยู่กับแกได้แค่7 ปีเนาะก็ถึงว่าพูดได้ว่าอาศัยอยู่เพราะมันไม่ใช่ของป้ามันเป็นของฝรั่งเขาของแฟนเขาเราจะถือว่าเป็นของเราไม่ได้นะจ๊ะคุณจ๋าเพราะเงินของเขาซื้อน้องตรงนี้ขาวไปหมดเลยดูโรลันเยอะแต่ดีมีอีกเยอะตัวมีอีกฮะโอเคอู้อินเตอร์นี่นี่โอเคเย็นเย็นประเดี๋ยวลิตเติ้ลโอ้ไม่ได้เลยนะคะทุกคนถ้าล้มไปป้าเป็นอัมพาตแน่เลยมากจริงๆโนนี่จับให้ดูเยอะจริงๆเลยถ่ายถอยหลังก็ได้นะปนุก็ตลกอีกแล้วมีการถ่ายถอยหลังให้ทุกคนดูให้ทุกคนดูหิมะตกอันนี้ไม่ใช่ทะเลนะจ๊ะทุกคนจ๋าหิมะนะคะหิมะตกเป็นพื้นไปเลยป้าก็เดินบนหิมะอยู่นะทุกคนจ๋าดูมนุษย์ล่องลอยไม่ออกจากบ้านไม่ได้เลยวันนี้ต้องออกนะคะเพราะเมื่อวานนี้อยู่บ้านทั้งวันหายใจไม่ออกป้าไม่ชอบอยู่ในบ้านทั้งวันนะต้องหาโอกาสออกมาให้ได้หาออกมาไว้ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูไงคะทุกคนจ๋าอุ้ยมันก็ลื่นๆหน่อยนะเฮ้ยหนาวเสียงแท็กเตอร์นะจ๊ะแท็กเตอร์ก็จะดันโน่นนี่ตรงนี้ก็เป็นบูโรสซัมเมอร์นะคะบูโรสสวิมพูลตรงนี้เขาก็จะเป็นอะไรล่ะสระว่ายน้ำซิมอ่ะซิมอ่ะบูโรสซิมอ่ะสระว่ายน้ำยังไงตรงนี้ก็จะเป็นสระว่ายน้ำที่สถานที่ว่ายน้ำเขาซึมอ่ะตรงนี้ก็ที่สถานที่ว่ายน้ำของน้องป้าก็จะเดินไปทางโน้นนี่เฮ้ยอุ้มหมอดูย่อทุกนี่มุสเนียเชียนะฮะนะสามขั้นนั่นตันตาร์เนสโซยังไงก็ขอฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ป้านูด้วยนะจ๊ะทุกคนจ๋าโลเฮ้ยเฮ้ดัวเฮ้ดัวสวัสดีครับเฮ้ดัวบายบาย